7-Eleven ร้านสะดวกซื้อที่สาขาเยอะที่สุดในไทยแต่ไม่ใช่ของคนไทยและกำลังจะเปลี่ยนมือ The Unlock ถอดรหัสคนสร้างแบรนด์ปลดล็อกเคล็ดลับจับกระแสธุรกิจกับผมตั้งประวินคิดว่าหลายคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่า 7-Eleven เนี่ยคือมีเครือ CP เนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาในประเทศไทยแต่เจ้าของจริงๆแล้วอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันครับว่าโครงสร้างตัวนี้เป็นยังไงบ้างและการที่กำลังจะเปลี่ยนมือใครจะเป็นผู้มาซื้อแล้วถ้าเกิดดีลนี้เกิดสำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นผมมีข้อมูลจาก Statista นะครับบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีร้านสะดวกซื้ออยู่ทั้งหมดประมาณ 21,000 กว่าสาขาซึ่ง3อันดับนะครับไล่จากอันดับล่างสุดอันดับ3นะครับเป็นของ Big C Mini ครับถือครองสัดส่วนอยู่ที่ 7% ครับ Big C เนี่ยแต่ก่อนเป็นของ Central นะครับแต่ตอนนี้เป็นของ Thai Babe ครับของเจ้าสัวเจริญนั่นเองครับอันดับ2ครับของ Lotus Go Fresh ครับอันนี้ครองสัดส่วนที่ 8% และเขาก็เป็นของ CP เช่นเดียวกัน Lotus เนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยแต่ก่อนดั้งเดิมเลยนะครับคือเป็นของไทยนะครับเป็นของเครือ CP เนี่ยแหละแล้วก็มีช่วงนึงเนี่ย Tesco มาซื้อไปเราเลยจะเห็นว่าโลโก้ของเขากลายเป็น Tesco Lotus แล้วเพิ่งมาช่วงไม่นานมานี้เนี่ย CP ก็ซื้อกลับมานะครับก็เลยกลายเป็น Lotus เฉยๆและคำว่าTesco หายไปตอนนี้ Lotus ก็เลยกลายเป็นของ CP อีกครั้งหนึ่งครับและแน่นอนอันดับ1ครับก็คือถือครองสัดส่วนถึง 68% นั่นคือในประเทศไทยที่มีอยู่ 20,000 กว่าสาขาเนี่ยเป็นของ7ไปแล้วประมาณ 14,500 สาขาครับและเป็นของเครือ CPOซึ่งทางเครือ CPO นะครับเปิดเผยผลประกอบการของปี2566ที่ผ่านมาครับทำรายได้ไปที่ประมาณ 399,000 กว่าล้านหรือตีกลมๆ ก็ 400,000 ล้านนั่นเองและกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ 44,000 ล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กำไรอยู่ที่ประมาณ 11% ครับถือว่าตัวเลขค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวตัวเลขสวยขนาดนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้ว7ไม่ใช่ของคนไทยนะครับหลายคนอาจจะได้ยินมาว่าเป็นของญี่ปุ่นแต่จริงๆดั้งเดิมเริ่มต้นเลยเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2470ครับโดยคุณจอห์นเจฟเฟอร์สันนะครับมาจากทางฝั่งอเมริกาเลยครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นบริษัทขายน้ำแข็งนะครับชื่อ Southland Ice ครับแล้วก็เปิดในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานคือวันนึงอ่ะประมาณ16ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็เริ่มขยายครับไปทั่วเลยเมืองดัลลัสนะครับรัฐเท็กซัสนั่นเองภายใต้ร้านชื่อ Totem Store ครับและเขาก็ค่อยมาเปลี่ยนชื่อเป็น 7-Eleven ภายหลังนะครับตามชื่อของเวลาที่เขาเปิดนั่นเองก็คือเปิดตั้งแต่ 7:00 ถึง 17:00 ครับ5ทุ่มก็คือเลข11บนนาฬิกาก็เลยเป็น 7-Eleven แล้วหลังจากนั้นมาอีกครับก็คือมีพฤติกรรมผู้ซื้อก็คือเรื่องของมหาลัยเท็กซัสที่อยู่ใกล้ๆร้านเขาเนี่ยนะครับมีคนเข้าออกตลอดเวลาเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเปิด24ชั่วโมงครับจนกระทั่งถึงปี2523ครับบริษัทญี่ปุ่นก็เข้ามาซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็น 7&I Holding ซึ่งบริษัทนี้ก็คือเจ้าของคนปัจจุบันของเครือ 7-Eleven นั่นเองครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มได้เห็นว่า 7-Eleven เนี่ยเริ่มขยายด้วยระบบแฟรนไชส์ไปทั่วญี่ปุ่นครับและถัดมาอีกไม่กี่ปีคือในปี2531ตอนนั้นก็คือมีเครือ CP ครับก็เข้าไปติดต่อบอกว่าอยากเอา 7-Eleven เนี่ยเข้ามาที่ไทยแต่ทาง 7เนี่ยเขาก็ปฏิเสธครับเขาบอกว่ากำลังซื้อของตลาดไทยเนี่ยมันสู้ทางฝั่งอเมริกาไม่ได้เลยนะมันต่างกันประมาณแบบถ้าคนไทยคนนึงซื้อ1บาททางฝั่งอเมริกาเขาซื้อ15บาทแล้วแต่ทางฝั่งเจ้าสัว CP ก็ไม่ได้ยอมแพ้ครับก็ถึงกับเชิญผู้ก่อตั้งทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเข้ามาดูพื้นที่ในไทยแล้วสิ่งที่เขาโน้มน้าวก็คือเป็นข้อมูลในเรื่องของตัวเลขว่าการลงทุนหรือค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันต่ำกว่านะเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับการลงทุนสุดท้ายดีลก็เกิดขึ้นครับและ7สาขาแรกก็เกิดขึ้นในไทยแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือบริษัท 7&I เนี่ยกำลังจะถูกเปลี่ยนมือนั่นหมายถึงเจ้าของ 7-Eleven จะไม่ใช่เจ้าของจากญี่ปุ่นอีกแล้วเคสนี้เกิดขึ้นครับเมื่อ Nikkei Asia ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าทาง 7&I Holding ที่เป็นเจ้าของ 7-Eleven เนี่ยกำลังพูดคุยกับบริษัทสัญชาติแคนาดาชื่อว่าAlimentation Couche-Tard ครับซึ่งเจ้านี้ถ้าพูดชื่อบริษัทเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ Couche-Tard เนี่ยเขาคือเจ้าของร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า Circle K นั่นเองถ้าเราเคยไปเดินทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเราก็อาจจะเห็น Circle K เนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ฝั่งเอเชียจะไม่ค่อยมีก็ถือว่าในเรื่องของร้านสะดวกซื้อเขาเป็นยักษ์จากทางฝั่งตะวันตกนั่นเองครับซึ่งถ้าเรามาดูมูลค่าของ 7&I Holding นะครับ
เขาจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.08 ล้านล้านบาทซึ่งเคสนี้เนี่ยถ้าดีลนี้เกิดขึ้นสำเร็จเนี่ยมูลค่ามันจะถูกเพิ่มขึ้นไปอีกมากมายมหาศาลแต่ทาง 7&i นะครับได้ออกมาปฏิเสธครับว่าเขาอาจจะไม่ขายไม่ยอมให้ปิดดีลนี้เพราะทางแคนาดาหรือคุชชาร์ดเนี่ยเสนอราคาให้ต่ำไปเป็นอย่างมากนั่นคือเหตุผลที่ทางเซเว่นออกมาบอกนะครับเขาบอกว่าเสนอมาที่ 1.4 ล้านล้านบาทซึ่งถ้าฟังแค่นี้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะก็เสนอมาเยอะกว่ามูลค่าอีกนี่นะแต่เขาก็ไม่ขายครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นการประเมินที่ต่ำไปอย่างมากนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจครับคือทางเซเว่นเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าธุรกิจของเขาเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักนะครับที่อาจจะมีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงของชาติอาจจะเป็นเพราะว่าตัวธุรกิจของเขาถ้าเกิดดีลนี้เกิดการขายเกิดขึ้นจริงให้ทางคุชทาร์ดเนี่ยมันจะถือว่าเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นดีลนี้มันก็อาจจะมีผลกระทบหลายๆด้านครับเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นเหตุผลที่ออกมาใช้เพื่อปกป้องตนเองจากการซื้อจากคุชทาร์ดนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามครับมีข่าวออกมาจากทางรอยเตอร์นะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่จากสภาความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่นออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของธุรกิจ 7&i จะไม่ได้จัดอยู่ในเรื่องของหมวดธุรกิจหลักที่มีผลต่อความมั่นคงครับเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้อาจจะเป็นแค่เหตุผลที่เอามาใช้เป็น excuse หรือข้ออ้างก็ได้เหตุผลหลักที่เขาออกมาแจ้งก็คงจะเป็นเรื่องของถูกประเมินราคาต่ำไปแล้วถ้า Alimentation Couche-Tard ซื้อดีลนี้สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าความพยายามในการเข้าซื้อครั้งนี้น่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับน่าจะยังมีการพูดคุยได้อีกต่อหนึ่งเพราะว่าถ้าเหตุผลคือเรื่องราคาน่าจะเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้เพราะผลที่จะเกิดขึ้นมันค่อนข้างใหญ่มากคุชทาร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่อยู่เยอะมากในอเมริกาเหนือสวีเดนฟินแลนด์ไอร์แลนด์โปแลนด์รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 17,000 แห่งใน30ประเทศทั่วโลกแล้วก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นโตรอนโตครับด้วยมูลค่าบริษัทกว่า 2.6 ล้านล้านบาทและถ้าดีลของการรวมร่างระหว่างคุชทาร์ดกับ 7&i เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เขากลายเป็นบริษัทสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่า 4.7 ล้านล้านบาทซึ่งคุชทาร์ดเนี่ยนะครับคือร้านสะดวกซื้อที่มีอาณาเขตอยู่ในฝั่งตะวันตกส่วน 7&i เนี่ยก็คือยึดครองฝั่งตะวันออกนั่นหมายถึงว่าถ้าดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการรวมเครือของทั้ง2ฝั่งตะวันตกตะวันออกใหญ่ที่สุดในโลกไปเลยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะเริ่มได้เห็นเรื่องของการกระจายสินค้าที่มากขึ้นจากเซเว่นที่แต่ก่อนมีสินค้าในเอเชียเป็นหลักสินค้านำเข้าอาจจะไม่เยอะนะครับต่อไปอาจจะได้เห็นแล้วแน่นอนสินค้าที่อยู่ฝั่งตะวันออกสินค้าบ้านเราอาจจะได้ไปอยู่ร้านสะดวกซื้อ Circle K ทางฝั่งตะวันตกมากขึ้นแล้วเรื่องของอำนาจการต่อรองที่คุชทาร์ดเขาจะมีเนี่ยตอนนี้เขาใหญ่อยู่แล้วนะครับอำนาจต่อรองเยอะอยู่แล้วแต่ถ้ารวมร่างเข้าไปเนี่ยเขาจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะไปขายในเครือ Circle K หรือ7ในอนาคตก็อาจจะต้องขายในราคาที่ถูกลงแต่แน่นอนครับมันก็จะมากับโอกาสการกระจายสินค้าที่สูงขึ้นเพราะเขามีเครือข่ายทั้งโลกแล้วผลกระทบสำหรับ 7-Eleven ในไทยล่ะผมคิดว่าของในไทยเนี่ย CPO เนี่ยเขาได้สัญญามาเป็นแบบ Exclusive นะครับคือคนจะเปิด 7-Eleven ในประเทศไทยเนี่ยมีแต่บริษัท CPO ที่ทำได้บริษัทอื่นเอาไปเปิดเองไม่ได้หรือถ้าใครอยากเปิดก็ต้องไปขอเปิดจาก CPO แล้วตอนนี้ในไทยก็มีสาขาตั้งหมื่นกว่าสาขาแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์เจ้าใหญ่ของ 7&i อยู่สมมติว่าถ้าคุชทาร์ดซื้อดีลนี้สำเร็จผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะอยากเข้ามายุ่งกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์และทำเงินให้เขาได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเขาอาจจะขอเอาเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นหรือเอาสินค้าหลายๆตัวที่ไม่เคยมีเข้ามาขายอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในเซเว่นแต่ถามว่าภาพหลักๆเปลี่ยนไหมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเซเว่นในไทยจะถูกเปลี่ยนมือหรือเปล่าอย่างน้อยในช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีในระยะกลางก็น่าจะไม่มีแต่ถ้าเกิดเขาซื้อไปจริงแล้วระยะยาวเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาน่าจะไม่อยากมายุ่งมากนะครับเพราะถ้าเกิดบอกว่ายุ่งมากๆเข้าทั้ง CPO ไม่พอใจขึ้นมาเปลี่ยนป้าย 7-Eleven ทั้งประเทศเป็นร้านใหม่เลยอันนั้นน่าจะกระเทือนกับ 7&i เยอะเรามาสรุปกันครับกับ The Unlock Key Takeaway ข้อที่1ครับการซื้อเพื่อเข้าในพื้นที่ใหม่ๆหรือตลาดใหม่ๆครับ
ถ้า Circle K เนี่ยหรือ Couche Tard เนี่ยเขาอยากขยายมาทางฝั่งตะวันออกแน่นอนว่าด้วยกำลังของเขาอะทำได้แต่เขาก็ย่อมต้องสู้กับเจ้าของพื้นที่เก่านั่นคือ7 and I หรือ7 11นะครับแล้วการที่มาบุกเนี่ยก็คงต้องใช้เงินใช้แรงใช้เวลามหาศาลเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือซื้อแล้วรวมร่างกันเลยวิธีนี้จะทำให้เขาเข้าพื้นที่ได้ใหม่โดยที่ได้2เด้งคือได้ทั้งตลาดและได้กำจัดคู่แข่งไปด้วยเพราะเป็นคนเดียวกันไปแล้วแน่นอนวิธีนี้ต้องมีกำลังซื้อมหาศาลถ้าคุณเป็นธุรกิจที่เล็กลงมาหน่อยอยากใช้กลยุทธ์นี้อาจจะเป็นเรื่องของการไปเทคโอเวอร์ร้านค้าร้านกาแฟร้านขนมร้านเล็กๆที่เขาเลิกทำแล้วคุณอาจจะได้ร้านใหม่ในโลเคชันที่ยอดเยี่ยมกับต้นทุนที่ถูกกว่าThe Unlock Key Takeaway ข้อที่2ครับคือเรื่องของ Exclusive Agreement การที่เราจะไปเป็นตัวแทนไปซื้อแฟรนไชส์หรือไปขายสินค้าที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยการมี Exclusive Agreement ถือว่าสำคัญมากเพราะนั่นหมายถึงว่าในพื้นที่นี้ในระยะเวลานี้ในสินค้าตัวนี้มีเราคนเดียวที่สามารถขายได้นั่นหมายถึงเราจะไม่มีคู่แข่งอยู่ๆกระโดดขึ้นมาได้นะครับแน่นอนครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ที่ขายแฟรนไชส์หรือแบรนด์ที่รับตัวแทนเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้เอาExclusive Agreement ไปให้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ข้อเสนอดีๆเรามักจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นก่อนว่าเรามีศักยภาพว่าเราขายได้เราทำยอดได้เรามีอะไรพิเศษนั้นอยากได้ข้อนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนและเอา Exclusive มาให้ได้ครับThe Unlock Key Takeaway ข้อที่3ครับคือเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์เราจะสังเกตได้นะครับว่าหลังๆหลายๆธุรกิจที่เติบโตเร็วมากๆเนี่ยมักจะใช้โมเดลของแฟรนไชส์เพราะวิธีนี้มันดีต่อทั้ง2ฝั่งทางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ต้องมาลงทุนเองไม่ต้องมาลงแรงหาคนหาอะไรเองในขณะที่คนที่มาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็มีโนว์ฮาวพร้อมใช้ไปเลยไม่ต้องมาลองผิดลองถูกมานั่งวางแผนมานั่งคิดมานั่งหาอะไรที่ตัวเองก็ไม่รู้ทีนี้พอรวม2ส่วนนี้เข้าด้วยกันเนี่ยแบรนด์นะครับก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของขยายโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนเยอะในขณะที่คนซื้อก็ได้ธุรกิจที่ตัวเองไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นโมเดลแฟรนไชส์เลยกลายเป็นโมเดลที่ทรงพลังมากของตอนนี้ครับคุณคิดว่าถ้าสมมุติคุชทาร์ตนะครับซื้อ7 and I เปลี่ยนมือไปได้สำเร็จจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นกับ7ในเมืองไทยบ้างลองแชร์ไอเดียกันนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตลาดธุรกิจและแบรนดิ้งอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกับ The Unlock ได้ที่กรุงเทพธุรกิจครับ